วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมหนุ่มโคราชนะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านนะครับหลังจากห่างหายไป2วันนะฮะก็เมื่อคืนนี้นะครับตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะครับผมก็ได้รับทราบข่าวนะครับการเสียชีวิตของดร.อภิวันครับวิริยะชัยท่านเป็นพันเอกดร.อภิวันวิริยะชัยนะฮะเสียชีวิตด้วยอาการแทรกซ้อนนะครับกรณีของปอดอักเสบนะครับแล้วก็ เรื่องของเบาหวานนะครับซึ่งพลาดชีวิตของนักสู้ตัวจริงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะฮะมีหลายคนครับที่เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของมนุษย์นะครับก็คือทำงานรับใช้ชาติมาอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะดร.อภิวันเนี่ยคือเท่าที่ผมได้ยินสัมผัสมาผมเจอตัวเป็นๆ นะฮะใช้คำว่าเจอตัวเป็นๆของท่านอภิวันเนี่ยหลายครั้งนะครับแต่ผมเองก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนะฮะก็ได้แต่ชื่นชมในความกล้าหาญของท่านนะครับที่ท่านกล้าแสดงออกหลายๆอย่างและกล้าที่จะประกาศจุดยืนของตัวเองนะครับอย่างชัดเจนท่านถูกข้อกล่าวหามาตรา112นะครับจึงต้องแล้วก็คดีความมั่นคงนะฮะเลยต้องลี้ภัยนะครับไปอยู่ยังประเทศฟิลิปปินส์เพื่อที่จะรักษาตัวเองนะครับเพื่อที่จะต่อสู้ต่อนะอันนั้นคือลักษณะของนักสู้ท่านจะเห็นว่าถ้าจะเป็นนักสู้จริงๆเนี่ยนะครับก็ส่วนมากก็จะหนียกไปคือทนกับการกดขี่ไม่ได้หรืออยู่ร่วมกับเหตุการณ์ไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของคนที่คิดจะสู้นะครับคือไม่คิดจะคือความกระวนกระวายของการต่อสู้เนี่ยดร.อภิวันนะฮะก็ถูกกล่าวหานะครับว่าหมิ่นสถาบันนะครับโดนคดีอาญามาตรา112ซึ่งก็เป็นคดีที่กล่าวหานะครับมันไม่เป็นธรรมหรอกฮะทีนี้จะมาพูดถึงความเป็นธรรมกับประเทศไทยคงไม่ต้องไปพูดถึงคือมันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปพูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของความเขาเรียกอะไรความรับผิดชอบอะไรต่างๆนานาประเทศไทยไม่ต้องไปพูดถึงครับคือเลิกคิดได้เลยว่าความรู้สึกของคนไทยจะเป็นยังไงมันคือการรับชะตากรรมของคนไทยที่จะต้องรับชะตากรรมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดร.อภิวันท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้ไม่ว่าท่านจะถูกมองด้วยสายตาหรือจะถูกมองด้วยแนวความคิดอะไรก็แล้วแต่สำหรับดร.อภิวันนะฮะแต่สำหรับในใจของนักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นท่านเป็นถือว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับอย่างมากที่สุดผมอาจจะใช้คำว่ามากที่สุดได้นะเพราะว่าท่านเท่าที่ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านเนี่ยไม่เคยมีแนวคิดที่คือทุกคนก็บอกว่าท่านเป็นคนดีส่วนมากทุกคนจะเรียกนะครับไม่ว่าจะเด็กกว่าผมหรือคนที่ผมรู้จักนะอย่างอาจารย์หวังก็คือส่วนมากจะเรียกพี่ปีนะพี่ปีนี่คือชื่อเล่นของดร.อภิวันนะครับท่านเอกดร.อภิวันซึ่งท่านก็เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่เป็นที่รักของน้องๆ นะฮะใช้พี่ปีใช้คำพูดอย่างนี้ได้เลยคือไม่มีใครในกระบวนการของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับไม่มีใครเคยพูดถึงดร.อภิวันในทางที่ไม่ดีเลยนะครับเท่าที่ผมรู้จักมาทุกคนต่างกล่าวขานถึงชื่อของดร.อภิวันหรือว่าพี่เปียเนี่ยกันทุกคนนะครับท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมท่านเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ติดดินนะครับท่านอภิวันนี้ท่านเป็นคนประเภทแบบติดดินมากนะฮะก็คือคุยกับทุกคนนะครับน้องๆเนี่ยจึงให้ความเคารพนับถือนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผมถือว่าดร.อภิวันคือวีรชนนะครับซึ่งเสียนะครับเสียชีวิตในช่วงระหว่างการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยท่านก็คือวีรชนนะครับไม่ใช่หมายความว่าวันนี้เนี่ยก็คือเหตุการณ์ปี53 52เนี่ยนะฮะคนที่เสียชีวิตเป็นวีรชนไม่ใช่อย่างเดียวนะฮะคนที่ร่วมกระบวนการในระหว่างการต่อสู้เนี่ยนะครับกับเผด็จการอำมาตย์หรือการโค่นล้มอำมาตย์ก็ถือว่าเป็นวีรชนนะครับท่านดร.อภิวันคือวีรชนของฝ่ายประชาธิปไตยที่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้อง
กล่าวถึงและจดจำเอาไว้นะครับแล้วต้องได้รับการสะดุดีด้วยนะฮะเพราะท่านขณะที่ท่านหนีเนี่ยท่านต่อสู้นะครับจนต้องเสียชีวิตนะถือว่าเป็นวีรชนเลยล่ะเหมือนคุณไม้หนึ่งคุณไม้หนึ่งเสียชีวิตจากการที่ถูกนะครับฝ่ายทหารนะครับลอบสังหารคุณไม้หนึ่งก็ถือว่าเป็นนะครับเป็นกวีเป็นนักสู้ก็เป็นวีรชนของพวกเราเช่นเดียวกันเราเนี่ยเสียนักสู้ที่มีประสิทธิภาพไปเนี่ยผมเสียดายมากเสียดายบอกตรงๆว่าเสียดายคนสองคนนี้มากครับคนแรกก็คือคุณไม้หนึ่งเนี่ยนะฮะเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารทีนี้คุณไม้หนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่กระตือร้นนะครับที่จะดูแลพี่น้องของเรานะครับส่วนมากเราก็จะเห็นคุณไม้หนึ่งไปไหนมาไหนก็จะไปกับอาจารย์หวานพ่ออยู่ปริญญาหน้าสารนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันไอ้ความที่รู้สึกว่านักสู้ที่เราสูญเสียเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกของเราอย่างมากกับผมเนี่ยผมก็เซนซิทีฟเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าคุณไม้หนึ่งเนี่ยถ้าถามว่าสนิทกันไหมสนิทนะครับแล้วแกก็ช่วยเหลือไม่มีเงินก็ช่วยเหลืออันนี้ผมเล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งให้ฟังนะคือกาดนะครับจริงๆก็ไม่ได้ว่าสนิทสนมอะไรกับผมมากแต่ก็เป็นน้องๆที่รู้จักถูกจับเรื่องอาวุธปืนนะครับถูกจับเรื่องอาวุธปืนที่แถวๆบางนาแล้วก็ไม่มีเงินประกันตัวนะครับคุณไม่หนึ่งเขาก็ประสานไปที่คุณไม่หนึ่งคุณไม่หนึ่งก็ประสานมาที่ผมก็คือคุณไม่หนึ่งก็ไม่มีเงินนะครับก็มาคุยกับผมว่าพี่หนึ่งตอนนี้ในกาดของเราเนี่ยถูกจับนะครับถูกยัดข้อหาว่ากันเราต้องประกันตัวออกเขาออกมาก่อนใช้วงเงินประกันตัวนะครับ300,000 บาททีนี้คุณไม่หนึ่งเนี่ยไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินเพียงพอแล้วก็พยายามวิ่งหาเงินนะครับจนสุดท้ายก็โทรมาหานะครับโทรมาหาผมก็ดีใจนะฮะที่โทรมาหาผมคุณไม่หนึ่งบอกว่าพี่หนุ่มต้องการเงินอีก50,000นะครับทำยังไงถึงจะได้เงิน50,000นั้นมาเรื่องนี้เนี่ยมันพูดไม่ได้ครับบอกใครก็ไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคนที่ติดคุกแล้ววันนี้ก็ยังติดคุกอยู่เนี่ยนะฮะก็วิ่งมาหาที่ญาติก็วิ่งมาหาที่ผมคือคนสนิทนะเป็นเพื่อนกันก็วิ่งมาหาก็คุณไม่หนึ่งโทรมาเนี่ยโดยเครดิตของคุณไม่หนึ่งไม่ต้องไปคิดถึงอย่างผมก็บอกได้คุณไม่หนึ่งคือไม่ต้องคิดกันนะฮะเรื่องนี้มีเท่าไหร่เราต้องช่วยกันนะครับผมก็หักเงิน50,000ผมก็โอนเงิน50,000เข้าบัญชีนะครับเพื่อที่จะไปประกันตัวเพื่อที่จะดูแลคนที่อยู่ในคุกด้วยนะฮะค่าทนายค่าอะไรต่างๆคือโดยจิตใจของคุณไม่หนึ่งคือก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เคยทิ้งกันแม้กระทั่งการที่อาจจะไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำไปขอความช่วยเหลือมาคุณไม่หนึ่งก็จะกระตือร้นนะครับช่วยเสมอนะครับผมเองผมก็บอกว่าอย่างน้อยที่สุดในการต่อสู้นะครับเราก็ต้องต่อสู้ร่วมกันมีน้อยมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ช่วยน้อยไปตามอัตภาพแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยนะครับองค์ขาพยพเนี่ยมันเกิดปัญหาหลายส่วนของดร.พิวันเองท่านก็ช่วยหลายคนจนที่เป็นที่นับถือนะครับเป็นที่นับถือนะครับของบรรดาทุกคนนะครับในกระบวนการฝ่ายพี่น้องเสื้อแดงและฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนต่างรู้หมดคุณไม่หนึ่งก็เรียกพี่เปี่ยมกันก็คือเป็นการเรียกแบบสนิทสนมนะก็คือเพราะดร.พิวันท่านให้ความเป็นกันเองและให้ความช่วยเหลือรักกันอย่างพี่อย่างน้องจริงๆนะครับเหมือนเพลงที่ท่านร้องครับคือเสื้อแดงเนี่ยมันไม่มีวันตายเราเนี่ยเสียคนดีเสียคนที่มีฝีมือของกระบวนการไปเยอะสิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้เนี่ยก็คือความเสียดายนักต่อสู้ทางอุดมการณ์ที่ไม่น่าจะเสียไปแบบนี้สองคนที่ผมบอกว่าคนแรกคือกวีนะครับกวีประชาธิปไตยคุณไม่หนึ่งกองคุณทีการเสียคุณไม่หนึ่งก็เหมือนกับการเสียเสือแดงนะครับผมบอกได้เลยครับสำหรับกระบวนการประชาธิปไตยคุณไม่หนึ่งอาจจะดูเป็นคนที่ไม่มีอะไร
แต่จริงๆแล้วคุณไม่หนึ่งเป็นนักคิดนักพัฒนานะครับนักคิดสร้างนักกิจกรรมการที่คุณไม่หนึ่งเป็นแบบนี้นะฮะผมคาดว่าไอ้ฝ่ายอำมาตย์เนี่ยมันรู้ฝ่ายความมั่นคงของอำมาตย์ใช้คำว่าฝ่ายความมั่นคงอำมาตย์แม่งรู้ว่าใครมันคือตัวคีย์แมนใครมันคือตัวขับเคลื่อนจริงๆและใครคือตัวอันตรายที่สุดจะสังเกตว่าถ้าเปรียบเทียบนะฮะพี่น้องก็อย่าเพิ่งว่าอะไรจะสังเกตว่าเขาไม่คิดจะเก็บนปชหรอกฮะเพราะเขารู้ว่านปชเป็นแค่ลูกจ้างของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะไม่มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นคำว่าลูกจ้างเนี่ยใครจ้างก็ได้นะฮะเพียงแค่ว่ามันจะมีอุดมการณ์มากน้อยขนาดไหนหรือว่ายืนอยู่ได้ขนาดไหนนะครับพี่น้องที่ผมพูดอย่างนี้ก็อย่าไปหาว่าผมกล่าวหาหรือไปว่านปชนะฮะเพราะว่ามันต่างสถานะของนักสู้ตัวจริงๆคุณไม่หนึ่งเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับจากการช่วยเหลือจากการมาต่อสู้ประชาธิปไตยไม่มีใครมาดูแลคุณไม่หนึ่งคุณไม่หนึ่งก็ขับเคลื่อนด้วยตัวเองขับเคลื่อนด้วยพลังส่วนตัวของตัวเองฮะใช้เงินใช้ปัจจัยของตัวเองเกือบทั้งสิ้นนี่แหละครับคือการสู้แบบตรงไปตรงมานะครับซึ่งมันแตกต่างจากนปชนะฮะนปชต้องยอมรับจริงๆว่านปชเขาได้เงินเดือนนะครับได้ค่าเหนื่อยได้ค่าแรงนะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดความจริงนะถ้าจะไม่พูดความจริงก็ไม่ได้เพราะมันเกิดการเปลี่ยนจะให้เห็นว่านักสู้ที่สู้จริงๆนะครับกับนักสู้ที่สู้เพื่อรับคำสั่งมาเนี่ยมันต่างสถานะกันมากครับคนละฟ้ากับดินคนที่มีอุดมการณ์จริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาต้องทำยังไงอย่างคุณไม่หนึ่งเนี่ยนะครับกับดร.อภิวันเนี่ยนะฮะคือเป็นนักสู้ที่กูไม่ต้องการหวังอะไรสู้เพื่อให้ได้รัฐบาลที่ผ่านมานะครับดร.อภิวันเนี่ยจะได้เป็นต้องได้เป็นประธานแล้วได้รับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับในรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีปัญหาทางด้านการเมืองภายในพรรคเนี่ยดร.พิวันท่านก็ไม่รับตำแหน่งท่านก็ไม่เอาตำแหน่งใดทั้งสิ้นท่านยอมสละเพราะว่าท่านที่ท่านต่อสู้เนี่ยไม่ได้หวังต่อรองผลประโยชน์ครับอันนี้คือใจที่เรามองเห็นนะก็ลองคิดดูว่าท่านอภิวันเนี่ยไม่กวนกวายหรือไม่งองแงเลยกับพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องของตำแหน่งแต่ที่ผมมองในอีกฝ่ายนึงก็คือจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยกวีกวาดนะครับกวนกวายอยากที่จะเป็นรัฐมนตรีถึงเกิดปัญหากันนี่ไงเนี่ยนักสู้ที่มันมีสภาวะที่ต่างกันคือตรงนี้ดร.อภิวันนะครับเคยเป็นถึงรองประธานมาก่อนนะครับเคยมีศักยภาพทางการเมืองอย่างมากนะฮะท่านเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อวงการเมืองพอสมควรท่านก็ไม่เอาก็คือไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรไม่ออกมาโวยวายไม่ออกมาฟาดงงฟาดงานซึ่งมันผิดกับจตุพรพรหมพันธ์อย่างคนละลิบโลกนะอันนั้นออกมาฟาดงงฟาดงานอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีการกระแนกกระแหนมีการประชดประชันซึ่งมันทำให้ผมมองออกถ้าใครแบบไม่โง่จนเกินไปก็คงจะมองออกว่าเฮ้ยนั่นมึงก็เพื่อนก็ถืออยากจะรัฐมนตรีแต่ด็อกเตอร์พิวันกับไม่ใช่มีความรู้สึกแบบนั้นท่านก็ไม่ให้เป็นก็ไม่เป็นไรท่านก็อยู่ของท่านอันนี้คือนักสู้ตัวจริงเนี่ยในสายตาผมถ้าผมไม่พูดแบบนี้เนี่ยไม่อธิบายความอย่างนี้จะไม่เข้าใจกันถึงคำว่านักสู้ตัวจริงดร.พิวันเนี่ยทำไมโดน112นะครับโดน112เพราะอะไรกรณีไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงนะครับกรณีนี้ที่ถูกกล่าวหานะครับมาตรา112แต่ก็ไม่เป็นไรฮะในเมื่อมันเป็นขนาดนี้มันก็ต้องสู้กันแต่คนที่มันมีเกียรติเนี่ยนะครับที่มันต้องการที่จะสู้กับคนที่ก็ต้องการจะถอยหรือสลบเนี่ยมันต่างสถานะกันมากนะสถานะที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้เข้าใจว่าการต่อสู้ในกระบวนการภาคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเริ่มดำเนินการขึ้นไปเรื่อยๆและก้าวการพัฒนาไปเรื่อยๆผมขอสรุปดีนะครับวันนี้ก็ขอสรุปดีย้อนหลังถึงคุณไม่หนึ่งกอบคุณทีนะครับแล้วก็ดร.พิพันธ์ผมดีใจที่ครั้งหนึ่งจะบอกว่าดีใจได้ไปร่วมงาน